ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบินัสตาอินลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนะซีมอัมมาบะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก่อนอื่นขอชุกรขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้เจอกันกี่ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้วปีที่แล้วก็ด้วยภารกิจด้วยภารกิจจริงๆเมื่อวานนี้ที่กูดีขาวก่อนไปกูดีขาวเนี่ยไปลงเรือก่อนเรืออังสนาที่เราที่ทางรพันจัดแล้วก็เข้าไปบรรยายที่กูดีขาวเมื่อวานนี้ทางของลูกพี่หนุนแต่งด้วยใช่ไหมครับเขาบอกแล้วมีรายงานมาบอกว่าก็ไปที่นู่นก็จะแต่ว่าที่นู่นก็ยังคนเยอะนะครับมุสลิมานี่เต็มเลยฮะเก้าอี้ก็ไม่ใช่มีแต่เก้าอี้นะฮะ นะครับ เสร็จแล้วไปพูดเรื่องต้อนรับรอมฎอนเสร็จแล้วก็ไปที่อ่อนนุช66หลังอิชาผมต้องไปแวะเดอะมอลล์ก่อนเนี่ยเพราะว่ามันไม่รู้จะลงตรงไหนฮะเสร็จแล้วก็เข้าที่งานหลังอิชาตายแล้วไปไหนเมื่อคืนมีบรรยายแทบจะไม่เลิกนะฮะเพราะทุกคนแบบอยากตายไงคืออยากรู้ว่าตายแล้วไปไหนปรากฏว่าไม่จบ1ชั่วโมงกว่าก็จะเป็นจะมีตอน2จะมีภาค2นะครับก็ก็เลยค่อนข้างเยอะช่วงนี้นะครับแล้วก็พอดีรอพานเนี่ยมีทุกเดือนทุกวันอาทิตย์นะครับ4โมงเช้า10โมงถึงเที่ยงเสร็จละหมาดเลี้ยงอาหารฟรีด้วยเราองค์กรเล็กๆนะอาติยังไม่เลี้ยงเลยนะอาติเลี้ยงอาหารว่างนะติ๊กยังใจไม่ถึงเลยนะเลี้ยงฟรีเลี้ยงอาหารฟรีเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็สอนกุรอานผู้ใหญ่ผสมคำผู้หญิงก็จะมีครูมุสลิมะสอนต่างหากผู้ชายก็มีครูมุสลิมีนสอนผู้ใหญ่นะผสมคำนะครับไม่ใช่สอนแบบเอาครูมานั่งอ่านแล้วพวกเราอ่านตามนะไม่ใช่นะครับไปเรียนเลยเรียนสะกดตัวฮะผสมคำโอ้ยพี่น้องเราจะอยู่กันอีกกี่ปีอ่ะใช่ไหมเราเคยคุยกับอัลลอฮ์บ้างไหมเนี่ยการที่คุยกับอัลลอฮ์ก็คืออ่านกุรอานพอเราอ่านกุรอานเสร็จอายะนี้อ่ะเส้นสมมติวะลาตักรบุซินาอย่าเข้าใกล้การทำซินาอัลลอฮ์บอกใครอ่ะบอกใครบอกคนอ่านใครอ่านเราในเบาของพระองค์อย่ากินอย่าดื่มเหล้าอย่าเล่นการพนันบอกใครบอกเราที่อ่านฟาโรห์คนกลุ่มนี้พวกฟิริโอนพวกบันีอิสราเอลฝ่าฝืนอัลลอฮ์อย่างไรอัลลอฮ์บอกว่าให้เชือดวัวถามวัวสีอะไรพอได้สีถามว่ามีเขาไหมพอมีเขาเสร็จมีเพศไหมเพศอะไรถามจนกระทั่งไม่ต้องการจะปฏิบัตินี่พวกยิวอัลลอฮ์บอกใครบอกกับเราพวกเรามีโทรศัพท์มือถือเคยโทรหาอัลลอฮ์ไหมด้วยความเคารพโทรหาไหมเคยไหมอิหมัมมันลบเอางั้นจดพวกเรามีมือถือทุกคนจดนะ02443นะ443 02นะ2443483อ้าวแล้วก็โทรหาอัลลอฮ์02คือละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮ์2รอกาต2ก็คือละหมาดซุบฮ์4ซุฮรี4อัสร3มักริบ4อิชา8ตะฮัจญุด3ละหมาดวิทย์อ่ะจดแล้วก็โทรไปด้วย ไม่ต้องจดทำอยู่แล้วโอ้โหนี่บรรยากาศบ้านมากแสดงว่าที่นี่เรียนหนังสือนี่ใช้ได้แล้วนะอ้าวก็เราเรียนเพื่อให้ปฏิบัติ
นะเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องลงเรือเนาะแล้วพานี่เป็นองค์กรเล็กๆนะแล้วเป็นองค์กรที่ไม่ใช่จนธรรมดานะจนนะติดหนี้ติดลบอยู่นะดูท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสอย่างนี้ละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะห์อันนี้แหละคุยกับอัลเลาะห์ละวันเนี้ยเวลา1อายะห์ก็คือคุยกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกกับเรายังไงในตัวของท่านรอซูลเนี่ยมีแบบอย่างที่งดงามในตัวของท่านรอซูลสำหรับใครครับสำหรับสู่เจ้าทั้งหลายนะสำหรับสู่เจ้าทั้งหลายใครเป็นแบบอย่างใครนบีมูฮัมหมัดเมื่อเป็นแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมหมัดละกอดกานะละกุมสำหรับเราทุกคนต้องเรียนแบบมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประเด็นของหัวข้อวันนี้เนี่ยผมตั้งว่าซุนนะห์ที่หายไปหรือสิ่งที่มันขาดหายไปจากสังคมมุสลิมเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้พูดถึงตัวเรานะอย่าเพิ่งไปดูคนอื่นนะพี่น้องลองนึกดูว่าซุนนะห์อะไรที่หายไปจากสังคมของเราบ้างคนอื่นผมไม่รู้นะแต่ว่าผมนำเสนอเนี่ยเรื่องใกล้ตัวที่สุดใกล้ตัวถึงใกล้ตัวที่สุดซุนนะห์หนึ่งที่หายไปก็คือให้มองคนที่ต่ำกว่าอย่ามองคนที่สูงกว่าอุนซุรูอิลามันอัสฟะละมิงกุมพวกท่านทั้งหลายจงพิจารณาบุคคลที่ต่ำกว่าพวกท่านวาลาตันซุรูอิลามันฮุวะฟาวกกุมแต่อย่าพิจารณาบุคคลที่สูงกว่าท่านสุนนะเนี่ยหายไปในสังคมเรายังไงอ่ะวันนี้เนี่ยพี่น้องขับจักรยานพี่น้องมองอะไรฮะพี่น้องมองเบนซ์ใช่ป่ะมองรถที่หน้าเป็นห่วงอ่ะที่ข้างหน้ามันมีห่วงอ่ะรถหน้าเป็นห่วงคือข้างหน้ามันมีห่วงไปมองLamborghini 25ล้านขับจักรยานบ้านเราชั้นเดียวเราไปมองตึก4ชั้นอุนซุรูนบีบอกมองคนที่ต่ำกว่าครับอย่ามองคนที่สูงกว่าเพราะอัลลอฮ์ให้เนียมัดให้ความจำเริญแก่เราเนี่ยให้เนียมัดแก่เราอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องที่นั่งที่นี่เนี่ยเวลาคลอดลูกคลอดตัวเองเนี่ยคลอดออกมาจากครรภ์มารดาใครมีสร้อยคอทองคำแขวนมาด้วย100บาทไม่มีออกมาเนี่ยชุดวันเกิดหมดนะแล้วตอนนี้ลองนับดิที่บ้านมีอะไรไม่มีอะไรเลยแต่เด็กบางคนมาอาจจะไฮโซน่ะเอาแอร์พัดลมไม่เอาพัดลมอาจจะไม่เอานะเอาแอร์ไม่มีอะไรแต่วันนี้อัลเลาะห์ให้อะไรนบีบอกว่าให้มองคนที่ต่ำกว่าอย่ามองคนที่สูงกว่าวันนี้เงินเดือน 20,000 มองคนเงินเดือน 10,000 ไม่ใช่ 20,000 มองคนเงินเดือน 50,100 อยู่อย่างนี้อยู่เครียดเอาเข้าจริงแล้วสตังค์ทำให้เรามีความสุขไหมเขาบอกว่าสตังค์เป็นสิ่งจำเป็นแต่ไม่ใช่สำคัญผมชอบประโยคนี้ไม่รู้ใครพูดนะคือจำไม่ได้ก็เลยไม่ได้ให้เครดิตนะแต่ว่าไม่ใช่ของผมนะสตางค์เป็นสิ่งจำเป็นแต่ไม่ใช่สำคัญล่าสุดเจ้าของเรือยอชต์ทำที่จอดเรือยอชต์ที่ภูเก็ตฆ่าตัวตายถ้าบอกว่าเงินสำคัญทำไมถึงฆ่าตัวตายเน็ตไอดอลผู้หญิงหน้าตาสวยรถของเขาคันเดียวเนี่ย10 ล้านโดดคอนโดตายทำไม
การที่เรามองคนที่สวยกว่าหล่อกว่าดีกว่านั่นแหละนบีบอกว่าฟาฮัวอาจจะดารู้อัลลาตัสดารูเนี่ยมาตลอฮิอะไลกุมมันเป็นการเหมาะสมกว่าที่เราจะไม่ดูถูกดูแคลนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับตัวเรายาล้อหน้าทำไมอัลลอฮ์สร้างหน้าเรามาแบบนี้เราไม่เอาจะเอาหน้าหล่อๆหน้าสวยๆไม่พอใจไปยันฮีมีตังหน่อยไปเกาหลีไม่พอใจแสดงว่าเราตำหนิเนี้ยหมัดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่เราวันนี้เราขับรถเก๋งมองคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เฮ้ยไฟแดงเขาร้อนนะแต่เราอยู่ในแอร์คนขับมอเตอร์ไซค์อย่าไปมองรถเก๋งมองคนที่ขับจักรยานเฮ้ยกว่าเขาจะถึงเราไปเร็วกว่าคนขับจักรยานมองคนที่เดินเท้าโอ้โหนี่เดี๋ยวเขาขึ้นรถเมย์อีกตั้งเท่าไหร่เรายังมีจักรยานคนเดินเท้ามองคนขอทานที่ไม่มีขาเฮ้ยเรายังเดินได้แต่เขาไม่มีขาการมองอย่างนี้ทำให้เรารู้สึกว่าอัลลอฮ์ให้เนี่ยหมัดกับเราแต่ไม่ได้หมายรวมว่าไม่ให้เรานั้นลงทุนทำธุรกิจเจริญก้าวหน้าคนละประเด็นแต่ให้จิตใจของเรามีความสมถะวันนี้สังคมเราทุกวันนี้เราได้เกรดไม่เหมือนเพื่อนเห็นไหมครับโดดตึกตายตอนนี้มหาวิทยาลัยหนึ่งนะผมจำชื่อไม่ได้ซึ่งเด็กตกโดดตึกตายมากนะครับเกือบ10คนละในระยะเวลาไม่กี่เดือนต้องให้อพปรช่วยสอดส่องดูแลว่าจะมีเด็กขึ้นไปข้างบนโดดอีกไหมนักศึกษาเพราะเกรดเราได้ต่ำกว่าคนอื่นเราถูกสอนให้ต่ำต้อยต่ำเตี้ยและทะเยอทะยานในสิ่งที่มันไม่มีความจำเป็นกระเป๋าหลุยกระเป๋าอะไรก็แล้วแต่มันราคาเป็นแสนไม่มีต้องทำยังไงครับไปเดินมหาลัยอายเขาอายเขาต้องไปขายตัวล่าสุดแม่แก่ๆไปหาลูกสาวลูกสาวเมินเฉยไม่ทำไม่รู้จักนั่นแม่ตัวเองถ้าแม่วันนี้ไม่คลอดเองมาเนี่ยเองจะมาเดินหน้าเชิดอย่างนี้ทุกวันเหรอนี่เราเข้าใจอะไรผิดไปเยอะนะครับซุนนะห์ของท่านรอซูลบอกว่าอย่าตำหนิเนี่ยหมัดของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้แก่เรากอดัดเนี่ยมันมีสองความหมายนะกอดัดกฎกำหนดสภาพว่าแบบเลือกได้กับแบบเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้เราเกิดเป็นลูกเต้าเหล่าใครเกิดประเทศอะไรเพศอะไรสีผิวสีอะไรเลือกไม่ได้เขาเรียกกอดัดที่เลือกไม่ได้กอดัดที่เราเลือกได้คือเลือกทำความดีได้ไอ้ที่เลือกไม่ได้อย่าไปวินิจฉัยอย่าล้อทำไมให้จมูกเราเตี้ยคนอื่นเขาโด่งทำไมให้เราผิวดำเขาผิวขาวใครบอกว่าผิวขาวเข้าสวรรค์ล่ะใครบอกว่าคนรวยคนสวยเข้าสวรรค์นบีไม่ได้บอกแบบนี้ลายันซุรุอีลาสุวะริกุมวะอัญญะซามิกุมอัลลอฮ์ไม่ได้ดูที่ร่างกายรูปร่างหน้าตาวาลากินยันซุรุอีลากุลูบิกุมวะอามาลิกุมแต่อัลลอฮ์ดูที่หัวใจและอะไรอามันของเราต่างหากนี่สิ่งที่เราดูงั้นอย่าตำหนิเนี่ยหมัดของอัลลอฮ์วันนี้อัลลอฮ์ให้อะไรอัลฮัมดุลิลลาห์อยากได้อะไรก็ขอสิแต่ไม่ใช่ตำหนิการตำหนิเช่นลูกเราหัวไม่ดีเท่ากับตำหนิเนี่ยหมัดของอัลลอฮ์เข้าใจยังแล้วนักจิตวิทยาบอกนะอย่าพูดกับลูกว่าลูกหัวไม่ดีเพราะมันจะหัวไม่ดี เอาไหมพี่น้องเคยอ่านประวัตินัสรุดินป่ะนัสรุดินเนี่ยจูงแกะมาผ่านหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนี้เอาทำไมจูงหมูมาหมูที่ไหนนี่แกะพอจูงไปผ่านอีกหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านบอกเฮ้ยนัสรุดินแกจูงหมูมาทำไมเนี่ยสีสวยนะนัสรุดินบอกเฮ้ยนี่แกะเฮ้ยหมูที่ไหนพอเดินไปหมู่บ้านที่สามก็นัสรุดินหมูราคาตัวเท่าไหร่หันมาดูหมูก็หมูเริ่มทำตามบรรยากาศภายนอกบอกใช่ไหมโอ้ยคนนี้เลือกคนนี้ไปเลือกตั้งเลือกคนนี้ดีคนนั้นดีเคยดูนโยบายพรรคเขาไหม
ปรากฏว่าหงายท้องครับพรรคเขาเขียนเอาไว้บอกว่าพรรคเราส่งเสริมให้มีสิทธิเสรีภาพทางเพศอันนี้ขัดกับหลักการอิสลามมั้ยขัดนะแต่เราเลือกมั้ยใช่ไงแต่เราไม่ได้อ่านนโยบายพรรคนี้เราส่งเสริมให้โสเภณีเป็นที่อนุมัติคือไม่ผิดกฎหมายกัญชาจะเป็นที่ถูกต้องตามกฎหมายสิ่งไหนที่มันผิดหลักการศาสนาแล้วพรรคนี้เขาไปทำตามนโยบายคนในพรรคจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามเวลาโหวตเสียงเขาต้องยกมือใช่ไม่ใช่จำได้ไหมที่มีกฎหนึ่งกฎหมายหนึ่งบอกว่าจะให้โสเภณีเป็นที่ฮาลาลน่ะเป็นที่อนุมัติตามหลักการอิสลามไอ้ขอโทษถูกกฎหมายส่วนมีอยู่พรรคหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นของคุณจำลองยืนค้านว่าผิดศีลธรรมแต่ถามว่าผ่านไหมวาระนี้ยุติไปก่อนจะเอามาพิจารณาใหม่เห็นยังเราเลือกอะไรเราเลือกนโยบายที่เขาทำไปแต่ก็แปลกนะครับนโยบายส่วนใหญ่ของพรรคไม่ค่อยมีสิ่งแวดล้อมทั้งที่เรากินฝุ่นกันนะอยู่ที่นี่เห็นปะไหนอะนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีโอ้ยนี่เราต้องเด็ดขาดต้องไม่โกงไม่กินตั้งแต่พี่น้องมีชีวิตอยู่ถึงปู่นี้แล้วเนี่ยถามที่ว่ามีเวลามีรัฐบาลเนี่ยไม่มีอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องการช่อราษฎร์บังหลวงมีไหมสักรัฐบาลหนึ่งภาษามรยูวัลละตูเหมือนกันหมดพี่นาคิดอันนี้ผมคุตบ้าไปแล้วอันนี้ไม่แค่ยกตัวอย่างมาให้ฟังว่าจะเลือกต้องดูนโยบายของพรรคไม่ใช่ดูว่าใครพวกเราเพื่อนกันพวกกันไม่ใช่ดูนโยบายของพรรคถ้าหากว่าพรรคนี้มีนโยบายที่ขัดกับหลักการอิสลามไม่ว่าเรื่องใดก็ตามเราก็ไปร่วมลงให้ไม่ได้เพราะเขาเข้าไปในสภาเขาก็ไปทำตามมติของพรรคอยู่ดีเข้าใจนะประการต่อมาข้อที่หนึ่งนะมองคนที่ต่ำกว่าอย่ามองคนที่สูงกว่าประการต่อมามาอาบานบียุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตออามันกัตตุอินิชตะฮาฮูอะกะลาฮูวะอิลลาตะรอกะฮูนบีไม่เคยตำหนิอาหารแม้แต่ครั้งเดียวพี่น้องนี่ผมแปลไม่ผิดเลยนะมาอาบะข้างหลังมีคำว่ากัตตุนบีไม่เคยตำหนิอาหารแม้แต่ครั้งเดียวอินิชตะฮาฮูถ้านบีพอใจอยากกินอาหารนี้อากาลาหูนบีก็กินวะอิลลาตะรากะฮูถ้านบีไม่ชอบนบีก็ทิ้งวางไว้ไม่กินสุนนะนี้หายไปจากสังคมของเราปะสามีเราเคยบ่นไหมทำทำไมแกงนี้ไม่ชอบทำอยู่นั่นแหละเคยบ่นแต่นบีไม่เคยบ่นท่านหญิงไอชะภรรยาคนอื่นจะดูว่านบีอ๋อแกงนี้อาหารนี้นบีไม่ชอบวันหลังไม่ทำเวลาเรานั่งคุยกับเพื่อนฝูงในวงชาวงสนทนาหรือไปงานนิกะไปงานแต่งงานหรือไปงานที่มีบุฟเฟ่นั่งกินรวมกับคนอื่นโอ้ยอาหารนี้ทำมาทำไมร้านไหนเนี่ยทำไม่อร่อยเลยเราจะเจอคนอย่างนี้เสมอในวงอาหารแต่ซุนนะห์นบีที่หายไปก็คือนบีไม่เคยตำหนิอาหารถ้านบีไม่กินไม่ชอบนบีก็จะละไว้วันนี้ไม่ชอบอะไรก็ละไว้จะไปยุ่งเรื่องของเขาทำไมแปลกนะพวกเราไม่ชอบในกอแต่ไปส่องเฟซเขาทำอะไรอยู่นะ ก็ในเมื่อเราไม่ชอบเขาไปส่องเฟซเขาทำไมอ่ะไม่ชอบเขาอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงก็นบีทำเป็นตัวอย่างอะไรที่ไม่ชอบละไว้อย่าไปยุ่งแต่อะไรที่ชอบทำงั้นเวลาเราไปงานที่อยู่ในโต๊ะร่วมอาหารถ้าเจอบุคคลเหล่านี้ถ้าเราเตือนได้เราก็เตือนบอกนี้ไม่ต้องไปบ่นหรอกเราก็ไม่ต้องไปกินอาหารนี้นะเอากินแกงนี้นี่ชอบอ่ะเดี๋ยวตักให้ต้องเป็นแบบนี้นี่คือสุนนะที่หายไปเลยนะครับในสังคมเราตำหนิทุกเรื่องที่เราอยากตำหนิมากินชานี่ชาบาลานี้กินไปงั้น
อยู่ในใจยังไม่เท่าไหร่นะแต่พอพูดออกมาเป็นไงเออไอ้คนชงเกิดได้ยินมาเสียกำลังใจมั้ยตังก็ไม่ได้นะชงให้เนี่ยเสียกำลังใจมั้ยเสียแต่ถ้าเราดื่มไปแล้วไม่อร่อย1วิธีต่อมาคืออ่ะอาจจะไปคืนเขา2ก็คืออ่ะดื่มให้หมดแล้วเราไม่ต้องเอาอีกวันหลังก็ไม่มันมีทางของมันอยู่นี่คือซุนนะห์นบีพี่น้องของเราที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ไม่มีความตะขิดตะขวงใจซึ่งกันและกันวันนี้เนี่ยในโต๊ะอาหารเนี่ยเราก็จะมีสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอฉะนั้นบอกกับพวกเราตรงนี้นะครับว่าเวลาเราไปอยู่ในสังคมคนที่มีเสน่ห์ที่สุดคนที่น่านั่งด้วยน่าคุยด้วยก็คือคนที่ไม่บ่นในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแต่จะหาทางแก้ไขผมชอบ GPS นะฮะวันนี้ตัวอย่างผมเปิด GPS มาคือจะดูว่ามาถึงอาร์ติกเนี่ยกี่โมงผมต้องเหยียบเท่าไหร่เขาคำนวณมาให้ปรากฏว่าผมต้องผ่านทางลัดซึ่งปรากฏว่ามันเป็นทางนึกภาพออกฮะวัดแล้วข้างวัดจะมีสะพานข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งปรากฏว่าวัดเขามีงานปิดทางอย่ามามาตะโอมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วก็ดูเวลานี่มันฉิวเฉียด GPS เขาไม่บ่นนะฮะคือเวลาพลาดแล้วเนี่ยอย่าไปย้ำอยู่ตรงนั้นเขาจะหาทางใหม่ให้เราใช่ปะเออเอาแนวของ GPS มาใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเกิดไปติดขัดอะไรเอ้ยรู้อย่างนี้ไม่มาทางนี้ก็ดีไปบ่นทำไมอ่ะกอดรัลลอฮ์วะมาชาฟะอัลนบีบอกว่าเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้ขอดุอาแบบนี้กอดรัลลอฮ์วะมาชาฟะอัลอัลลอฮ์กำหนดสิ่งใดก็ตามอัลลอฮ์ก็ทำไปตามประสงค์ในสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดขึ้นทางด่วนไม่ติดแน่พอขึ้นไปแค่ขึ้นไปจะไปอยู่ข้างบนแล้วนะกำลังขึ้นสะพานนะพอขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วเป็นไงรถติดเป็นแถวกูว่าแล้วเห็นไหมเป็นเราก็เป็นผมก็เคยเป็นแต่พอมาอ่านฮะดีษนบีบอกให้อ่านว่ากอดดัลลอฮุวะมาชาฟะอัลละอัลลอฮ์กำหนดสิ่งใดอัลลอฮ์ก็กระทำปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดไม่เป็นไรครับติดก็ติดเราก็ไปดูซิว่าเราลงอีกทางนึงลงได้ไหมหรือจะวิ่งต่อไปผมเคยลงทางดอนหัวลำโพงเพราะมันติดมากทำไงอ่ะลงหัวลำโพงวิ่งข้างล่างเลยอย่างน้อยได้ขึ้นบ้างงั้นเวลาเราเจออะไรปั๊บเนี่ยอย่าไปอยู่ตรงนั้นอย่าไปสารวนอย่าไปร้องไห้อย่าไปเสียใจเอาใหม่ว่าเฮ้ยลงทุนนี้ขายน้ำมันไม่เวิร์กขายแล้วก็เจ๊งทำไงอ่ะลองขายลูกชิ้นดูขายลูกชิ้นดูมันยังไม่ได้ดูมันจะมีสักอย่างหนึ่งที่ตรงกับเรามีสักอย่างหนึ่งที่มันอะไรมันคือตัวเราอะเป็นความเป็นเราอะแล้วพี่น้องก็ลงมือทำในสิ่งที่ความเป็นพี่น้องนั่นแหละประสบความสำเร็จมังหมัดมีฟาดโรตีอยู่วะยังฟาดปะลองเอาใหม่สิโรตีหน้าปลาแห้ง โรตีโรตีผัดกะเพราเอ้าลองดูเอาให้อร่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ทุกคนเวลาผ่าน103ต้องมาตีมาซื้อโรตีมังหมัดอ่ะคือเอาให้อร่อยเป็นเรื่องๆทำไมรู้ป่ะพี่น้องเคฟเขาเปิดขายตอนตี3ตี2คนน่ะไปนั่งรอเคฟบ้าอะไรไม่รู้อร่อยขั้นเทพเขาว่าเสร็จแล้วต้องนั่งรอคิวนะครับต้องเอาบัตรคิวตี3เปิดขายนั่งรอกันยาวจนกระทั่งรายการหนึ่งไปถ่ายทำผมก็นั่งดูมันอะไรนักหนาเคฟขั้นเทพเขาก็มีลีลาเขาความอร่อยที่สุดมีขนมคกที่อร่อยที่สุดในโลกมีกล้วยแขกที่อร่อยที่สุดในโลกเขาก็โปรโมทแต่เขาก็พยายามผสมสูตรให้เนี่ยคือสูตรของเขาฉะนั้นด้วยความเป็นเราพี่น้องเอาความเป็นเราเนี่ยอย่าไปเอาคนอื่นเพราะคนอื่นไม่เหมือนเราเราก็ไม่เหมือนคนอื่นมีนักศิลปินคนหนึ่งบอกว่าพวกเขาหัวเราะฉันเพราะว่าฉันไม่เหมือนเขาแต่ฉันเนี่ยหัวเราะเขาเพราะเขาเหมือนกันหมดเลย
คือเอางี้ตอนนี้ดาราใครดังที่สุดอ่ะผู้ชายอ่ะฮะมีณเดชน์อ่ะยังณเดชน์ยังดังอยู่อ่ะเอาณเดชน์ก็ได้ถ้าคนในเมืองไทยหน้าเหมือนณเดชน์หมดทุกคนเลยนะเอามั้ยนะแล้วมีครูลบหน้าอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวเนี่ยครูลบเนี่ยสาวๆจะมาหาเลยนะเพราะมันเหมือนเขาเหมือนกันหมดเลยมันเอียนไงฉะนั้นเราอัลเลาะห์ให้แต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยเหตุผลนี้ความต่างความหลากหลายที่ไม่เหมือนกันด้วยเหตุผลนี้นั้นเราก็มีความสวยของเราเราอาจจะไม่สวยที่หน้าแต่ถ้าฝีมือทำอาหารถ้าชายใดมากินอาหารเราเท่านั้นแหละเขาจะอ้วกแตกอ้วกแตกโอ้ยเห็นไหมถ้าเราพูดคือผู้ชายเขาก็จะมีเหลี่ยมของเขานะว่าเขาจะตายตรงไหนกับเรานั้นเขาคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็จะมีเหลี่ยมกันอยู่เขาก็จะมีเหลี่ยมกันอยู่ประมาณนั้นนะครับนะเอาความเป็นเราเนี่ยดีที่สุดประการต่อมาประการที่สามประการที่สองคืออะไรครับอย่าตำหนิในสิ่งที่เราไม่ชอบคือคนที่น่ารักที่สุดบนโลกดุนยานี้นบีเนี่ยตื่นเช้ามาไอชาจ๋ามีอะไรทานบ้างเช้านี้ไอชาบอกรอซูลเช้านี้บ้านเราไม่มีอะไรเลยนบีบอกอินนีซออีมุนฉันถือศีลอดนี่ถ้าได้สามีแบบนี้ประเสริฐสีไหมไม่ใช่ถามเธอที่นี่เรียกไงแต่เองฉันต้องจักเรียกแต่เองเช้านี้มีอะไรกินบ้างไม่มีบางไม่มีอะไรเลยมานี่ไม่รู้โอ้เช้านี้ฉันต้องกินไม่กินฉันจะโอ้โหลั่นบ้านเลยสุนนะที่หายไปประการที่สามอิงกุนนาอาลามุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละนัมกุซุชะฮรอนมาตัสตอกิดุบินารินท่านหญิงอาชาบอกว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในวงวานของท่านรอซูลวงวานเนี่ยหมายความว่าภรรยานบีเนี่ยตอนที่มีชีวิตอยู่นะนบีมีชีวิตอยู่เนี่ยครับภรรยาและก็ตาเสียชีวิตเนี่ยนบีมีภรรยา9คนแต่รายงานหะดีษรายงานที่ซอฮีหมาว่านบีแต่งเนี่ย12คน9คน9คนเนี่ยก็ห้องนี้ก็จะเรียงกันนะครับนบีก็จะเวรวันไหนก็จะเข้าไปสละวันมีท่านหญิงนางซาดะคนเดียวที่มอบเวรของตัวเองให้กับท่านหญิงไอชาเพราะว่าตัวเองแก่แล้วแต่ไม่อยากให้นบีหย่าเพราะจะได้ไปอยู่ในสวรรค์กับท่านนบีวงวานของท่านนบีภรรยาของท่านนบีลูกหลานของท่านนบีนะท่านหญิงไอชาบอกว่าเราเนี่ยซึ่งเป็นครอบครัวของท่านนบีและนำกุสุชารอนภายใน1เดือนเนี่ยมานัสเตากิดุนาบินารินควันไฟไม่พวยพุ่งออกมาจากบ้านของท่านนบี1เดือนนะอิลลาอัตตัมรุวันมาอุเว้นแต่ที่เรากินกันภายใน1เดือนคืออินทผลัมกับน้ำเอานี้นะบังหมัดนี่ฟังหะดีษนี้ไม่บ่นเลยนะรู้ป่ะที่นั่งอยู่ที่เนี่ยมีบ้านไหนบ้างครับเดือนหนึ่งไม่จุดเตาหุงข้าวมาอามัดมีไหมอ๋อซื้อกินไม่เกี่ยวนะ แกงแกะนี่ไม่เกี่ยวนะแสดงว่ายังมีกินเอ้าเอาใหม่ถามใหม่ใครบ้างใน1เดือนกินน้ำกับอินทผลัมไม่มีมีไหมแสดงว่านบีจนกับพวกเรานบีเนี่ยจนกับพวกเราแล้วเราจะเอาอะไรอีกเนี่ยนบีคือมนุษย์ที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้แต่ภายใน1เดือนไม่มีอะไรกินเลยนอกจากอินทผลัมกับน้ำบ้านนบีเนี่ยก็จะมีหายอยู่2หายหายหนึ่งใส่แป้งอีกหายหนึ่งใส่อะไรครับอินทผลัมแล้วก็มีถุงน้ำแขวนอยู่ถ้าดีหน่อยก็เอาแป้งมาทำขนมปังโรตีถ้าแย่หน่อยอินทผลัมกับน้ำแต่รู้ไหมว่านบีละหมาดจนกระทั่งเท้าเนี่ยฉีกละหมาดกลางคืนจนกระทั่งเท้าฉีกท่านหญิงไอชาถามว่ารอซูลท่านเนี่ยบาปที่อยู่ในอดีตปัจจุบันอนาคตอัลลอฮ์ดีลีทลบเกี้ยงเลยทำไมละหมาดจนกระทั่งเท้านี่ฉีกพวกเราเนี่ยยืนขายของเท้าฉีกใช่ป่ะ
บางคนดูคอนเสิร์ตเท้าฉีกใช่ไหมเออนบีละหมาดจนกระทั่งเท้านี่ฉีกออกทั้งที่บาปไม่มีแล้วท่านนบีก็ตอบกับท่านหญิงไอชาว่าไอชาเอ๋ยเธอจะไม่ให้ฉันเป็นอับดันชากูหรอกบ่าวที่ชูโกตขอบคุณอัลลอฮ์กันนั้นหรือมาอามัดวันนี้ถ้าเกิดไมค์กล้ามาบอกว่าไม่ต้องละหมาดแล้วละหมาดไหมอัลลอฮ์ให้แล้วไม่ต้องละหมาดเอาจริงๆเอาจริงไม่นะไม่เอาจริงๆเอาแบบความเป็นมนุษย์เราอะเอาให้เงินเดือนแต่ไม่ต้องมาที่ทำงานแล้วไปไหมไม่ไปแต่เงินเดือนให้ทุกเดือนนะประมาณนั้นแต่นบีทำไมนบียังละหมาดกลางคืนจนกระทั่งเท้านี่ฉีกออกชักก้านี่แปลว่าฉีกนี่ไม่ใช่บวมนะที่เราแปลว่าบวมจริงๆไม่ใช่นะครับเท้านี่ฉีกออกเหมือนส้นเท้าเราแตกออกอย่างนั้นแหละแต่กว่าเราจะแตกออกเนี่ยเราเดินมากี่ปีแต่นบียืนละหมาดอย่างเดียวเท้าฉีกให้เป็นเบาที่ชูโกนนบีเดือนหนึ่งควันไฟไม่เคยออกจากบ้านนบีแล้วนบีกินอินทผลัมกับน้ำแต่ละหมาดตะฮัจญุดจนกระทั่งเท้าฉีกของเรานี่ห้องแอร์ด้วยบ้านนี่เดินบางทีเดิน3วันไม่รอบมีไหมนะสวนเยอะสวนเยอะแต่เราไม่ได้ชูโกตขอบคุณอัลลอฮ์สำคัญนะพี่น้องรู้ไหมว่าต้นมะม่วงเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์ยังไงการที่ต้นมะม่วงมันออกลูกมาเป็นมะม่วงเนี่ยอุลามะก็บอกว่าเนี่ยต้นมะม่วงขอบคุณอัลลอฮ์ถ้าต้นมะม่วงออกมาเป็นชมพู่นี่บรรลัยจักรแน่ฮะไม่ใช่อย่างเดียวนะฮะคนทั้งทั่วก็จะมากราบไหว้จุดธูปอันนั้นเรื่องตักเดชอัลลอฮ์ถ้าจะเป็นอย่างนั้นแสดงว่าต้นมะม่วงเนี่ยฝ่าฝืนละภาพออกปะแต่ถ้าออกมาจริงๆอันนั้นเรื่องตักเดชของอัลลอฮ์นี่พูดให้ฟังว่าอุลามะเขาพูดนี้เราในความเป็นมนุษย์น่ะวันนี้เนี่ยเราไปหาอัลลอฮ์เนี่ยเอาอะไรไปเอาใครไม่ตายบ้างเอาในโลกว่ารู้จักบางสมบัติทีเอ็มไหมไปละหมาดป่ะฮะผมอยู่ปัตตานีโทรคุยกันนู่นจัดงานจานเชิญด้วยนู่นนั่นนี่นั่นปั๊บแข็งแรงแกอยู่หล่อนะแกแข็งแรงตัวสะอาดสะอาดปรากฏว่านั่นอายุ60กว่าแล้วไม่มีอะไรไปโรงพยาบาลเสียชีวิต3 วันดูดิคนอยู่กันเห็นกันอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆไปทีละคนค่อยๆไปทีละคนพี่น้องเราจะเอาอะไรไปวันนี้อะไรที่มันไร้สาระเนี่ยเอาออกจากชีวิตได้ปะสิ่งที่พี่น้องโพสต์เนี่ยก่อนโพสต์บิสมิลลาห์ก่อนมาแล้วค่อยโพสต์ฮะเอาเลยนะมีใครว่าเราว่ากับไม่เคยบิสมิลลาห์ก่อนเนี่ยแล้วมันก็พลาดวันนี้ในเฟซบุ๊กด่ากันมหาศาลเน็บแนมกันมหาศาลเออะลงเฟซเออะลงเฟซแล้วเป็นไงอ่ะสังคมก็หายนะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยให้มีความเป็นสมถะทนายการีมปานุภาเคยบอกว่าอาจารย์คนเราเนี่ยกินอิ่มนอนสบายเนี่ยจะเอาอะไรอีกวันนี้ถามพี่น้องนะวันนี้พี่น้องกินไม่ได้เลยเนี่ยเอาไหมเอาไหมไม่เอาไม่นอนเลยเหมือนไมเคิลแจ็คสัน40 วันไม่นอนเลยเอาไหมร่างกายจะทนได้ไงเอ้าฉีดยาบำรุงไม่ต้องนอนซ้อม40 วันไม่นอนคนบ้าอะไรไม่นอนร่างกายมีสิทธิของร่างกายฉะนั้นเราต้องมีความสมถะมีความพอเพียงอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เนี่ยเราบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่พี่น้องกินวันละกินข้าววันละ3 มื้อใช่ปะ5 มื้อเนี่ยมันมีก่อนนอนด้วยนะมันมีก่อนนอนด้วยนะแล้วมันมีตื่นมาดึกๆมากินด้วยนะ5 มื้อบางคนกิน5 มื้อวันหนึ่งเห็นยังอ่ะอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องคำเนี้ยติดปากถ้าวันนี้เราแย่ๆเศรษฐกิจไม่ดีได้อัลฮัมดุลิลลาห์ยังไงอะอัลลอฮ์ให้ตายไหมมีคนไทยที่อยู่ในเมืองไทย
แล้วมีข่าวออกมาว่าอดตายเนี่ยมีไหมมีแต่คนมีอันจะกินแต่โดดตึกตายแต่คนจนจนสุดๆเขาก็ยังมีชีวิตอยู่อัลเลาะห์ยังให้มากน้อยก็ไปตกปลามากน้อยก็ไปเก็บเห็ดเก็บอย่าไปเก็บในป่าสงวนน่ะโดนไป 7-8 ปีเนาะเอออย่าไปเก็บโอ้ยแต่ว่ายืมในกาเพื่อนไม่เป็นไรสงสารแกไม่มีตังค์ไงพี่น้องนะผมก็นายกน่าจะซื้อในกาให้แกสักเรือนนะแกไม่มีก็ต้องยืมเพื่อนถูกป่ะเรามีความสมถะมีความอดทนอะไรจะเกิดตอนที่ยางกรีดยางได้กิโลละร้อยตอนนั้นเราคิดยังไงแล้ววันนี้3โล100คิดยังไงตอนที่ยางโลละ100นี่เราไปซื้อรถป้ายแดงใช่ป่ะจนกระทั่งผมนี่ได้ข่าวนี่พี่น้องอยู่ภาคใต้จะรู้ผมเนี่ยไปถามพี่น้องที่3จังหวัดบอกอาจารย์รถกระบะ3เดือนถึงจะได้สั่งวันนี้อีก3เดือนได้ตอนที่ยางบูมๆอ่ะมอเตอร์ไซค์นี่เป็นเดือนนะครับมอเตอร์ไซค์ว่าเล็กๆเนี่ยเป็นเดือนน่ะกว่าจะไปถึงสั่งวันนี้เอาตังค์ให้เนี่ยก็ยังไม่ได้วันนี้ยาง3โล100ถามว่าคนเจ้าของยางตายมั้ยยังอยู่ก็เซฟก็ลดนู่นนั่นนี่นั่นซี่เสร็จแล้วเราจะเรียกร้องรัฐบาลก็เรียกร้องไปนั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ให้เรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญคือนบีจนกว่าเรานบีแย่กว่าเราโอ้ยเป็นเด็กกำพร้านั่งโอ้ยเรามาอะไรล่ะมานั่งโอดครวญเราเป็นเด็กกำพร้านบีก็เป็นเด็กกำพร้าพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีโตมาอยู่กับปู่อยู่กับลุงไม่ยิ่งกว่าวันนี้ยังมีพ่อวันนี้ยังมีแม่เห็นยังฉะนั้นเวลาเรามาอ่านหะดีษแบบนี้เนี่ยซุนนะห์แบบเนี้ยเราไม่ค่อยนำมาปฏิบัติถ้าในบ้านเราไม่มีอะไรจะกินบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ลูกเดี๋ยวเรามีอะไรก็น้อยที่สุดยังมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเรายังมีไข่ยังมีอะไรที่ซื้อมาถูกไหมก็ยังมีอ่ะถึงขั้นอดเลยเนี่ยไม่มีนบีเนี่ยวันนึงเนี่ยกินอินทผาลัมกับน้ำเราเนี่ยสามมื้อกินครบนะแต่อาจจะไม่เยอะเหมือนคนอื่นเขากินให้มีชีวิตอย่างนี้แล้วเราจะมีความสุขสุขเนี่ยมันอยู่ที่นี่เนี่ยนบีบอกกีนาคนร่ำรวยคือกีนันนัฟร่ำรวยจิตใจอันนี้คือคนรวยที่รวยที่สุดบนโลกดุนยานี้ถ้าเขามีอยากมีเหมือนเขาตายอะครับวันนี้พวกเขาออกรถใหม่เราขายยาบ้ามั้งอ้าวไปอย่างนั้นดิเนาะอ่ะประการต่อมาอันนารอยลันมาตาฟาดาคลันยันนาฟากีลาลาหูชายคนหนึ่งเสียชีวิตและเขาได้เข้าสวรรค์ก็มีคนไปถามชายคนนี้ว่ากีลาลาหูถามชายคนนี้มาคุนตะตะมาลุท่านทำอะไรหรือที่มาอยู่ในสวรรค์ฟากอละอินนีคุนตูอุบายุนนาฉันเนี่ยตอนอยู่บนโลกดุนยาฉันมีอาชีพค้าขายกับผู้คนใครค้าขายเป็นแม่ค้าพ่อค้าฟังอันนี้เอ้าเป็นพ่อค้าแล้วเข้าสวรรค์ได้ไงฝากุนตูอุนซิรุนมุอซิรอปรากฏว่าฉันเนี่ยซื้อขายง่ายซื้อเวลาใครมาซื้อฉันขายง่ายวันนี้เราอย่าซื้อขายยากนี้เราเท่าไหร่ส้มโลเท่าไหร่สมมุติตัวอย่างนะส้มโลเท่าไหร่ในนี้อ๋อ35 30ได้มั้ยโอ้ไม่ได้หรอกอย่าต่อเลยอ๋องั้นฉันไม่ซื้อฮะ5บาทกว่าเขาจะยกมา5บาทไม่ซื้อมีเหตุการณ์นึงเกิดในประเทศอินเดียเขาก็ขายรถเข็นขายนะขายกาแฟแก้วละ35รูปีเสร็จคนซื้อบอก30ไม่ได้เหรอเนี่ยเขาบอกโอ้ยอย่าต่อเลยผมกว่าจะเข็นมาจากบ้านใช่ไหมกว่าจะซื้อกาแฟซื้อน้ำตาลมาให้เฮ้อ35ไม่เอาไม่ซื้อเสร็จเขาก็เข้าไปที่ร้านกาแฟของฝรั่งอะไรนะแบ็คแคนยอนหรือไงนะปั๊บ
ซื้อกาแฟออกมาเดินดูดดูดมาก็เดินผ่านร้านแต่แก่ที่เขาซื้อรถเข็นกาแฟเจ้าของก็เลยเจ้าของกาแฟรถเข็นก็เลยถามพี่อันนี้แปลมาแล้วนะพี่กาแฟแก้วเท่าไหร่อ่ะ95รูปีแล้วมีความรู้สึกแบบแบ็คแคนยอนนะเว้ยเจ้าของกาแฟรถเข็นถามแล้วพี่ต่อเขาไหมไอ้นี่กำลังดูดอยู่อ้าปากค้างอยู่ก็ไม่ได้ต่อพี่รู้ไหมว่าเจ้าของร้านเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเนี่ยของฝรั่งเนี่ยเขาเป็นเศรษฐีมหาศาลนะท่านก็ไปอุดหนุนเขาและรูปีหนึ่งท่านก็ไม่ต่อแต่กับผมหาเช้ากินค่ำเข็นเหงื่อก็เห็นอยู่แต่ท่านต่อไอ้นี่ก้มหน้าเดินไปเลยสุดยอดครับได้คิดไหมพวกเราได้คิดไหมการซื้อการขายเนี่ยมันต้องมีความง่ายเรามีตลาดของเราใช่ปะ103ซื้อขายให้ง่ายอย่าว่ากันนั้นเลยนะครับไม่มีตังค์เอาไปเลยกินฟรีมีมุสลิมคนหนึ่งคนแก่ขอโทษนะคนแก่นะเด็กคนยากจนถ้ามากินฟรีการซื้อการขายที่มันง่ายเป็นเหตุที่ทำให้ชายคนนี้ได้เข้าสวรรค์วะตะยาววะตะยาววะซุฟิซิกะติประการต่อมาเขาผ่อนปลนกับคนที่มีความยากลำบากยืมตังเรามาขอติดให้ติดยืมตังเราแล้วไม่มีจ่ายผ่อนปลนไปการยืดระยะเวลาผ่อนปลนให้กับพี่น้องของเราที่เขาลำบากเป็นเหตุที่ทำให้ชายคนนี้เข้าสวรรค์นบีบอกว่าฟากูฟิรอลาหูเขาถูกอภัยโทษและเขาไปอยู่ในสวรรค์ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องง่ายๆเรื่องเล็กๆที่เรามองข้ามมันจะทำให้ชายคนนี้ได้เข้าสวรรค์อีกหะดีษหนึ่งของอิหม่ามมุสลิมอิตตะกุนนารพวกท่านทั้งหลายจงกลัวไฟนรกว่าเราบิชิกกีตัมรอตินแม้ว่าจะเป็นซีกหนึ่งของอินทผลัมพี่น้องเข้าใจยังไงจงยำเกรงไฟนรกแม้ว่าจะเป็นเสี้ยวหนึ่งซีกหนึ่งของอินทผลัมแม้ว่าจะเป็นซีกหนึ่งของอินทผลัมถ้าพี่น้อยพี่น้องไปขโมยมาเป็นบาปไหมมันก็ทำให้เราเป็นเหตุที่ทำให้เราลงนรกไงของส่วนรวมของอะไรที่ไปอธรรมเขาช่อราษฎร์บางหลวงคดโกงเขานะแม้ว่าเราจะโกงเขาบาทหนึ่งโกงไหมโกงแต่ช่างขีดหนึ่งโกงไหมนั่นแหละอิตตะกุนนารละมัดละวะเรื่องเล็กๆที่เราคิดแต่อิสลามบอกเรื่องใหญ่ผมดูสารคดีที่ประเทศลาวเขาพาไปที่บ้านๆนะครับตลาดบ้านๆของประเทศลาวเขาก็มีของไทยน่าจะมีหรือเปล่าผมไม่ทราบได้นะเขาจะมีตาช่างตั้งไว้เป็นตาช่างกลางของตลาดมีนะเราลูกค้าไปซื้อปั๊บถ้าไม่แน่ใจว่าจะโกงไหมเอามาช่างนี่ปรากฏว่าพอเวลามาช่างเนี่ยตาช่างจะเกินตลอด10ขีดเป็น11ขีดเขามีตลาดนี้เขามีกฎว่าถ้าของที่ช่างไม่ได้น้ำหนักคือไม่ได้น้ำหนักที่ตกลงว่าซื้อไว้1กิโล2กิโลแล้วมันขาดปรับขีดละ500บาทเขาปรับแต่เราไม่ทูลถึงปรับหรือไม่ปรับแต่เราพูดว่าอิสลามเรายิ่งกว่านั้นอัลลอฮ์ทรงดูอยู่มาลาอิกะห์อยู่ขวาซ้ายบันทึกข้างซ้ายอิตตะกุนนารเล็กๆอย่าลืมพี่น้องซะดะกอไปบาทหนึ่งอัลลอฮ์ให้10บาทถึง700บาทเนี่ยบริจาคบาทหนึ่งถึง700บาทแล้วคิดดูว่าวันหนึ่งพี่น้องบริจาคกี่ครั้งวันหนึ่งพี่น้องบริจาคเท่าไหร่อัลลอฮ์ก็จะทบเท่าทวีคูณให้กับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เล็กๆน้อยๆวันกิยามะห์เนี่ยเวลาบัญชีเปิดมาเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าเบาของพระองค์จะถามว่ายาอัลลอฮ์ไอความดีมาจากไหนเนี่ยก็ตอนที่ฉันอยู่ไม่ได้ทำเอ้าก็ตอนที่อยู่ไปทำซะดะเกาะห์ญาริยะห์ไม่ใช่เหรอสมมติว่าสร้างสุเราะห์เราตายไปแล้ว
บริจาคพัดลมให้เครื่องนึงพัดลมนี่ก็ยังหมุนอยู่บริจาคแอร์เครื่องนึงแอร์ก็ยังใช้อยู่เรานอนตายอยู่ในกุโบสถ์พัดลมที่ยังหมุนอยู่อาคารที่ยังทำอยู่ม่านที่ยังกางอยู่ผลบุญเหล่านี้ไหลไปหาเราในอัลลัมบัสซักเราตายไปแล้วผลบุญมหาศาลนี่ฉะนั้นอย่าลืมผลบุญญาดียะโดยเด็ดขาดเนาะอ่ะคำถามเยอะตอบคำถามนะครับนี่ยังไม่หมดนะเที่ยวหน้าค่อยว่าไม่รู้เที่ยวไหนเนาะอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์ละหมาดซุบฮีแต่ลืมอิกอมะห์ละหมาดนั้นอ๋อเดี๋ยวผมจะทำหนังสือเตือนฉันเตือนเธอนะแจกวันงานที่27นะครับ27เมษายนเนาะพี่น้องไปร่วมงานนะครับอันนี้รับบริจาคทำหนังสือแล้วก็จะแจกจะทำที่อาติก็จะมาให้ด้วยนะครับจะให้ทุกมัสยิดเลยคือหะดีษผมจะแปลหะดีษและอธิบายประมาณ3ย่อหน้าและเป็นหนังสือเตือนฉันเตือนเธอจะแจกให้ทั่วเลยนะครับพี่น้องท่านใดก อยากได้ก็อินชาอัลเลาะห์นะครับหลังวันที่27หรือวันที่27ไปเที่ยวก็แจกให้ฟรีนะครับละหมาดซุบฮ์แต่ลืมอิกอมะห์ละหมาดนั้นใช้ได้มั้ยเอาใหม่พี่น้องเวลาผมตอบเนี่ยพี่น้องจะได้ไปตอบคนอื่นด้วยอีกการอีกอมะฮุกมเป็นอะไรก่อนละหมาดฮะเป็นอะไรครับเอาใหม่สิ่งที่เป็นวาญิบก่อนละหมาดมีอะไรบ้าง1ก่อนละหมาดนะ1ฮะอ่านละหมาดเนียดถูกต้องฮะอ่านฟาติฮะเดี๋ยวก่อนเอาใหม่ซุนนะก่อนจะละหมาดสองละมีขอโทษที่เป็นวาญิบนะเป็นวาญิบนะก่อนละหมาดมีอะไรบ้างเพราะถ้าพี่น้องได้ตรงนี้แล้วพี่น้องจะมีคำตอบเรื่องอีกอมะการชุดที่เราละหมาดสถานที่ตรงที่เราละหมาดต้องปราศจากนายิสอันนี้เป็นวาญิบนะมีอะไรอีกเข้าเวลาโอ้สุดยอดนะเข้าเวลาตอนนี้ละหมาดซุรีเข้าเวลายังแต่เราจะละหมาด4รอกาตละหมาดก็ถือว่าเป็น0โมฆะเข้าเวลาต้องละหมาดใหม่ถูกต้องครับมีอะไรอีกอันนึงฮะเนียดตั้งใจคือเนียดไปแล้วว่าละหันไปไหนเอ่ยหันไปทางกิบลัตถ้าไม่หันไปทางกิบลัตยามะตาโอนะคือละหมาดไม่ซ้อนนะหันตกลงอีกอมะมีไหมอีกอมะเป็นซุนนะมุอักกะดะอาซานอีกอมะเป็นซุนนะมุอักกะดะก่อนละหมาดแต่ถ้าที่มัสยิดนี่วาญิบต้องมี5เวลาแต่ถ้าที่บ้านของเราละหมาดทั่วไปไม่ละหมาดไม่อาซานไม่อีกอมะไม่เป็นไรโดยเฉพาะมุสลิมเนี่ยไม่ต้องมีอาซานอีกอมะตักบีรละหมาดได้เลยนะเข้าใจนะครับส่วนผู้ชายจะอาซานหรืออีกอมะเป็นสุนนะห์มุอักกะดะห์ส่งเสริมนะครับแม้ว่าละหมาดคนเดียวก็ให้ทำถ้าจะทำอยู่ในระหว่างการเดินทางจะละหมาดสุนนะห์ถือศีลอดได้ไหมมี2คำถามการละหมาดสุนนะห์เนี่ยนบีเคยละหมาดดูฮาขณะที่เดินทางไปพิชิตมักกะห์แล้วนบีไม่เคยทิ้งละหมาดสุนนะก่อนละหมาดซุบฮ์กับละหมาดวิทย์ฉะนั้นยุมฮูดอุลามาส่วนใหญ่บอกว่าอุลามาส่วนใหญ่บอกว่าการละหมาดสุนนะในขณะเดินทางถือว่าอนุญาตให้กระทำแม้ว่าจะเป็นสุนนะก่อนหลังละหมาดฟัดดูก็ตามยกตัวอย่างละหมาดบ่าย2รอกัตพอให้สลามเสร็จแล้วเรายังไม่ละหมาดอัสรละหมาดซุรี2รอกัตหลังนะละหมาดซุนนะหลังละหมาดได้ไหมได้หรือก่อนจะละหมาดซุรีแล้วละหมาดซุนนะ2รอกัตได้ไหมได้อันนี้อุลามาถือว่ายุมฮูดด้วยนะเพราะนบีทำเป็นแบบอย่างนะครับส่วนการละหมาดการถือศีลอดการถือศีลอดเนี่ยรอมฎอนนี่ประมาณวันที่4ที่5เนี่ยประมาณแถวเนี้ยนะประมาณแถวเนี้ยพฤษภารอมฎอนจะมาละนะอัลลอฮ์บอกว่าเวลาเดินทางไม่ต้องถือศีลอดนะเวลาเดินทางเนี่ยอนุญาตไม่ต้องถือศีลอดวาญิบต้องกอดอใช้ในเดือนอื่นแต่ถามต่อว่า
แล้วเราจะถือสินอดได้ไหมเดินทางไปหาดใหญ่นะไปติดต่อธุรกิจนั่งรถก็นั่งรถแอร์ไปสุวรรณภูมิก็ห้องแอร์ขึ้นเครื่องบินก็ห้องแอร์ลงไปก็ไปนั่งรถห้องแอร์ไปโรงแรมติดต่อธุรกิจก็ห้องแอร์ก็กลับมาเย็นนั้นเลยหรือยังไงก็แล้วแต่เดินทางเนี่ยถ้าต้องการจะถือสินอดอนุญาตเข้าใจนะอันไหนดีกว่าอยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนนะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มูบะอัลลอฮ์อนุญาตเช่นบางคนบอกว่าฉันเอาสิทธิ์ดีกว่าอัลลอฮ์ให้สิทธิ์ฉันก็แข็งแรงแต่อัลลอฮ์ให้สิทธิ์ไม่ถือสินอดได้ไหมได้แต่ฉันอยากจะถือเพราะว่ามันไม่ลำบากก็ได้เหมือนกันอันนี้เรื่องมูบะเรื่องอนุญาตไม่ใช่เรื่องอันไหนดีกว่าอันไหนเข้าใจนะแต่ถ้าบางคนบอกโอ้งั้นเอาตามกุรอานเลยเป๊ะๆเลยก็ไม่ว่ากันนะสามีที่ฆ่าภรรยาเขาจะถูกอัลลอฮ์ลงโทษอย่างไรบ้างคะอินเทนมากนะฮะแล้วคนที่ถูกฆ่านี่เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิผมเลยนะเขาเคยมาฟังที่นี่ครับครับเมื่อครับมาที่นี่ครับเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วครับมาที่นี่มาฟังบรรยายที่นี่ลูกศิษย์ก้นกุฏิเลยแล้วช่วงหลังก็ไปช่วยรอฟานวันละหมาดผมก็ไปละหมาดให้อ่ะใจร่มๆฮุกกลมศาสนาว่าไงก่อนเอาว่าคนมุสลิมไปฆ่ามุสลิมซุบุนมุมินนบีบอกว่าใครที่ด่ามุมินเนี่ยคือว่าเป็นถือว่าผู้ที่ฝ่าฝืนและกอตรุนมุมินใครที่ฆ่ามุมินถือว่ากูฟูดหรือว่ากุฟรุนเป็นผู้ปฏิเสธเนี่ยหมัดของอัลลอฮ์ถ้าเป็นกฎหมายอิสลามในกอฆ่าในขอหลักฐานชัดเจนกอดีตัดสินว่าในกอผิดจริงต้องถูกประหารชีวิตอันนี้ประเทศซาอุดีเขาก็ใช้นะครับอันนี้เขาเรียกเรื่องกฎหมายอิสลามฉะนั้นคนที่ฆ่าคนอื่นคนที่ฆ่าคนอื่นและตัวเองยังไม่ถูกตัดสินแสดงว่าฮุกกลมคนนี้เขาเสียชีวิตละตามฮุกกลมนะแต่เนื่องจากว่าเมืองไทยไม่ใช่กฎหมายอิสลามเขาต้องทำความดีอย่างมหาศาลเพื่อให้ไปลบบาปที่อัลลอฮ์จะไม่คิดบัญชีเขาในวันเกียรติเอาใหม่ใจร่มๆในกอฆ่าในขอที่ประเทศซาอุดีในกอผิดจริงถูกประหารชีวิตในกอฆ่าในขอที่เมืองไทยกลับไม่ถูกประหารชีวิตเพราะไม่ได้ใช้กฎหมายอิสลามยุติธรรมไหมยุติธรรมสิเพราะในกอที่ไม่ใช้กฎหมายอิสลามวันเกียรติอัลลอฮ์จะลงโทษไงแต่ในกอที่ถูกประหารชีวิตไปแล้วบาปเขาหมดแล้วบาปเรื่องนี้หมดแล้วเพราะต้องตายแทนกันแต่มันมีมุมหนึ่งก็คือมุมของการเสียฟิดยะห์ถ้าญาติของผู้ตายเรียกร้องค่าปรับคนฆ่าจะต้องให้ด้วยนะครับทีนี้ตามนี้บอกว่าอัลลอฮ์จะลงโทษยังไงอัลลอฮ์ก็จะลงโทษข้อที่หนึ่งก็คือนี่แค่เราไปฆ่าใครก็ไม่รู้1คนนะครับต้องตายตกไปตามกันประการต่อมาเราขอมาอัฟกับคนที่เราไปฆ่ามั้ยได้ขอมั้ยมีมั้ยครับฆาตกรบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันจะฆ่าแกนะมาอัฟด้วยนะแกตอบด้วยนะว่ามาอัฟสิ มีมั้ยมีมั้ยมันไม่มีแสดงว่าคนที่ถูกฆ่าเขาไม่ได้ถูกขอให้มาอัฟและผมเชื่อว่าเขาจะมาอัฟได้ยังไงอะในเนื้อคุณมาอาธรรมต่อฉันจนกระทั่งฉันเสียชีวิตเนี่ยฉันมีลูกมีอะไรเยอะแยะมีกิจกรรมที่ต้องทำนั่นยังไม่ได้ขอมาอัฟเนี่ยระหว่างเขากับอัลลอฮ์ถ้าเขาประหารชีวิตถูกประหารชีวิตเขาจบหน้าที่ครับแต่หน้าที่คนตายนั่นไปโดนอีกก็ถึงบอกว่าในกรณีถ้าสมมติติดคุกแสดงว่าเขาถูกลงโทษบนโลกดุนยานี้ด้วยกฎหมายที่ไม่ใช่อิสลามเขาต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์อย่างมากมายแล้วเมื่อออกจากคุกหรือแม้กระทั่งอยู่ในคุกต้องทำอามันอิบาดะห์อย่างมากมายเสียอกเสียใจอย่างมากมายเพื่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ลบบาปให้กับตัวเองอันนี้แล้ววันกิยามะห์อัลเลาะห์จะตัดสินว่าอภัยหรือไม่อภัยนะสุ่มเสี่ยงไหมสุ่มเสี่ยงต้องทำเยอะต้องสลดต้องทำดีๆมากๆต้องเจียมเนื้อเจียมตัวต้องเพราะเราทำผิดไปประเด็นต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นภรรยา
ใช่ไหมในฐานะที่เป็นภรรยาในฐานะที่สามีมีเหมือนกันภรรยาฆ่าสามีมีไหมที่ฝรั่งนะครับแทง40แผลไม่รู้โกรธอะไรภรรยาสามีแทง40เลยนะครับแล้วก็โทรตำรวจมาให้จับด้วยเพราะรู้อยู่แล้วว่าใครฆ่าเนี่ยแน่นอนอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันนะและถ้าเกิดมีลูกด้วยกันอันนี้เนี่ยมันมีความถ้าลูกเกิดรู้ว่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองหรือแม่ฆ่าพ่อตัวเองแล้วถ้าเกิดลูกขอดุอาเนี่ยทำไงนี่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 มันมีเป็นลูกโซ่นะครับไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับแล้วก็ที่จริงแล้วสังคมมุสลิมต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้สังคมมุสลิมจะต้องไม่มีการฆ่าตัวตายสังคมมุสลิมจะต้องไม่มีเรื่องการฆ่ากันในครอบครัวหรือฆ่าคนอื่นอ๋อนั่นเลยอนาคตเนี่ยไม่แน่เนี่ยเราขอดูอานะอะไรอะพี่น้องดูสังคมมันวิกฤตขนาดไหนลูกให้แม่เนี่ยพาแม่ไปให้แม่เนี่ยพาตัวเองไปตัดผมแม่ก็ทำมาหากินสุดท้ายครูที่บอกเมื่อไหร่จะตัดผมเธอโดนตีหน้าเสาธงอะสุดท้ายฆ่าตัวตายเด็กอายุอยู่ปอเองนะฮะผู้ชายฉะนั้นมันความเป็นวิกฤตเนี่ยมันอยู่ในสังคมเราเยอะคือเราไม่รู้ภายในจิตใจอ่ะมันมีเยอะมากเนี่ยดูอาเยอะๆนะครับพวกเราคงไม่มีนะอย่างที่ว่าขอดูอาคือเราก็ไม่นึกว่ามันจะเกิดขึ้นในสังคมเราแต่มันก็มีขึ้นนะครับนี่ขนาดเรามีการเรียนการสอนอ๋อถ้าป้องกันตัวไม่ผิดถ้าเราป้องกันตัวแล้วเผลอไปฆ่าเขาเพราะเราต้องป้องกันชีวิตอันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่มีเจตนาฆ่าเขาแต่เราถูกอาธรรมเราต้องป้องกันชีวิตของเราอย่างเช่นคนถือปืนเข้ามาในบ้านของเราเนี่ยจะมาปล้นหรือจะฆ่าไม่รู้เราก็ยิงกลับไปพอยิงกลับไปเขาเสียชีวิตเราไม่ผิดนะในตามกฎหมายอิสลามแต่ไม่ใช่ว่าเขามาขโมยอะไรล่ะขโมยต้นบอนไซอยู่หน้าบ้านเรายิงหัวเละเลยอันนี้มันก็เกินไปมีคนชอบบอกว่าดูยังกับอายุยังไม่ถึง60ชอบตอบเขาว่าตัวเตี้ยผิดไหมคะตอนนี้64อ๋อนี่นะแล้วตัวเตี้ยมันเกี่ยวอะไรก็บอกก่อนว่าอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลละแต่คนตัวเล็กจะไม่ค่อยแก่ใช่ไหมตัวเล็กนะเพราะว่าเวลาระบบเนี่ยมันสั้นๆใช่ไหมกระเพาะก็สั้นแล้วก็คือคนสูงเนี่ยจะเสียชีวิตเร็วสังเกตอะคนที่ตัวสูงที่สุดในโลกอยู่ไม่กี่ปีแล้วก็เราก็เรียกกลับมันคือเส้นสายมันต้องยาวอะเนาะบอกอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้ที่จริงแล้วเนี่ยการที่เราดูแลสุขภาพการที่เรากินอาหารหมอบอกว่ากินอะไรก็เป็นแบบนั้นเรากินอะไรก็เป็นแบบนั้นกินของฮะอ๋อรูปร่างเหมือนม้านี่ได้ใบบุญจากม้ามาอัลลอฮ์จะให้ความสมดุลเนาะคนที่ตัวเล็กก็จะไม่ค่อยแก่อันนี้เขาก็จะได้ตรงนี้เห็นไหมมันมีความสมดุลอยู่นะครับจะสังเกตผู้ชายตัวสูงจะได้ผู้หญิงตัวเตี้ยผมเคยเห็นเนี่ยยืนอยู่ชีวิตผมไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านนะเฮ้ยบางคนแบบสวยแบบพระเอกเลยนะอันนี้มีถ่ายรูปมานะรอแบบพระเอกหนังเลยแต่ยืนจับมือกับผู้หญิงที่ขาเขาพิการนะแล้วมีไม้ค้ำด้วยนะเห็นปะเขาเรียกว่าภาษาวัยรุ่นเขาบอกเคมีมันตรงกันมีล่าสุดนี่ผู้หญิงเสกครึ่งท่อนสามีไปไหนเอาเข้าซาเอลฮะเหมือนลูกเลยสามีภรรยาเขาบอกโอ้โหอันนี้เขาเรียกถูกคู่นะเคมีตรงกันก็บอกอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้นะเพื่อนฝากถามแล้วไม่เพื่อนไม่ถามเองนั่งใกล้ๆทำไมไม่ถามเพื่อนไม่ได้มาแต่ไม่แน่ใจว่าอะไรเนี่ยสุนัตก่อนหรือหลังละหมาดมักริบให้ละหมาด6ครั้ง6รอกาตบ้างแอบฟังจากวิทยุอ๋อพวกเราเข้าใจผิดนะครับหลังละหมาด
ไอ้ป่ะนะละหมาดซุนนะหลังละหมาดมักริบมีเท่าไหร่ครับ2 6เนี่ยเขาบอกว่าละหมาดอาวาบีนก็มีซึ่งเข้าใจผิด6รอกาตเนี่ยผมไปตรวจสอบดูเป็นหะดีษเมาดูหะดีษเก8รอกาตยังมีเลยซอฮีหะที่สุดก็คือ2รอกาตหลังละหมาดมักริบใครทำมากกว่านั้นถือว่าเป็นบิดอะห์เพราะมันไม่มีแต่พี่น้องจะทำซุนนะห์อื่นเช่นซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดเข้ามัสยิดอันนั้นว่าไปแต่ท่านเนียดว่าซุนนะห์หลังอาบหลังละหมาดมักริบอันนี้มีแค่2ส่วนที่มี6มี8หะดีษเมาดูหะดีษเกเข้าใจนะอัสรีเนี่ยก่อนอัสัดมี4แต่ไม่หมูอักกะดะอ๋อเว้นบ้างเพราะนบีไม่ประจำนานๆครั้งนบีจะทำแต่ถ้าซุนนะห์ก่อนหลังละหมาดฟัรดูอื่นเช่นบ่ายเนี่ยมักริบอิชาซุบฮ์นี่ประจำแต่อาซัดเนี่ยไม่ประจำประจำเนี่ยคืองี้ใครที่ดีที่สุดละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮาสนะนบีเนี่ยเจ๋งกว่าเรานะแต่เราทำเหนือนบีอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะมีแค่2คำถามมีซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่ง3คนมาหาอาอิชะห์นบีอยู่บ้านน่ะเป็นไงท่านอาอิชะห์บอกอยู่นั่นนะปั๊บคนหนึ่งก็บอกว่าฉันจะถือศีลอดไม่ละเลยคือว่าถือศีลอดตลอดชีวิตพอมักริบก็ละศีลอดใช่มั้ยเช้ามาถือศีลอดต่อทั้งชีวิตอีกคนนึงบอกฉันจะไม่แต่งงานเลยอีกคนนึงบอกว่าฉันจะละหมาดทั้งคืนเลยไม่หลับไม่นอนละหมาดทุกคืนเลยพอ3คนนี้กลับไปหลังจากนั้นนบีก็กลับมาบ้านท่านหญิงไอชะก็เล่าให้ฟังว่าเราซูลจ๋าตะกี้เนี่ยมีซอฮาบะห์3คนมาเขาบอกเขาจะไม่แต่งงานเลยเขาจะยืนละหมาดทั้งคืนเขาจะถือศีลอดตลอดทั้งชีวิตนบีบอกเดี๋ยวฉันน่ะดีกว่าพวกเขาเพราะฉันเป็นรอซูลุลลอฮ์ถ้าจะบอกว่าใครอีหม่านมากเนี่ยมันไม่น่าจะเกินนบีแล้วนะแต่ฉันละหมาดและฉันก็นอนฉันถือศีลอดและฉันก็ละและฉันก็แต่งงานเห็นยังฉะนั้นเราจะไปทำเกินนบีอย่านะครับทำให้เข้ากับนบีก็ตายแล้วนะเอาไหมลองคุยกันให้เท่ากับนบีเป๊ะเลยนะทำได้ไหมใกล้เคียงยังหาคนยากเลยนะครับแค่ไม่บ่นอาหารเนี่ยกี่คนทำได้เออเราก็มีเราเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่มีบาปนั่นไม่บาปนะมาลาอิกะห์ถ้าบาปอย่างเดียวไม่มีดีเนี่ยชัยฏอนแต่เรานี่มีความเป็นมาลาอิกะห์ด้วยมีความเป็นชัยฏอนด้วยมีทั้งผิดมีทั้งถูกใช่ไม่ใช่ไม่มีใครถูกหมดเลยยกเว้นนบีเนาะผู้ที่ไม่ปฏิเสธหลักการของอัลลอฮ์แต่ไม่ปฏิบัติตามเลยเราควรแนะนำอย่างไรบอกเขาเตือนเขาชักชวนเขานี่ละหมาดกี่โมง50อ๋อได้อ่ะครึ่งเราลงกันแล้วกันโอ้50เลยเหรออ่ะดูนะอิหม่ามกอซาลีเนี่ยถูกถามว่าอะไรคือฮุกมของคนทิ้งละหมาดพี่น้องลองเจอท่านครูคนไหนลองถามสิฮุกมทิ้งละหมาดว่าท่านครูบางคนโอ้ยนี่เลอะเทอะละลกโอ้ยนี่ตกมุตตัดนู่นน่ะเยอะแยะใช่มั้ยแต่อิหม่ามกอซาลีตอบว่าฮุกมคนที่ทิ้งละหมาดก็คือตะกุซูฮูมะกะฟินมัสยิดอิลันมัสยิดการที่ท่านพาเขาไปละหมาดที่มัสยิดพร้อมกับท่านหมายความว่าไงฮุกมคนทิ้งละหมาดไม่มาสุเราเนี่ยก็คือท่านจงไปจูงมือเข้ามาสุเรากับท่านคือให้ช่วยเหลือเขาอย่าให้เขาทิ้งละหมาดนั่นเองอย่าไปด่าเขาไปตำหนิเขาแต่เตือนเขาพี่น้องฟาโรเลวสุดๆนะจนกระทั่งอัลลอฮ์ให้มายิดมาเห็นถึงยุคปัจจุบันนะฟาโรแต่อัลลอฮ์สั่งให้นบีฮารูนกับนบีมูซาไปหาฟิรอูนฟะอินนะฮูตองอฟิรอูนนั้นฝ่าฝืนละเมิดแต่ให้ไปพูดกับเขาคำพูดที่
เก้าลันไลยินันคำพูดที่อ่อนโยนวันนี้เนี่ยเขายังไม่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ใช้รอซูลใช้ก็ค่อยบอกเขาเห็นเราเดินมาละหมาดเห็นเขาโขกมือลุกอยู่บังมาไปสุราด้วยกันเออไม่เป็นไรไปพอมักริบไปใหม่แล้วเดินผ่านอ้าวปั๊บบังไปสุรากันอันนี้บอกหน้าที่เราส่วนหน้าที่เขาระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่ถ้าเขาไม่มาเราก็ขอดุอาให้เขาใช่ไม่ใช่แต่ไม่อย่าสังฆกรรมร่วมกับเขาไม่ใช่ว่าเอ้ยเขาโขกหมากรุกอยู่ไม่มาสุราเออเราก็โขกกับเขาก็ดีกว่านะอย่างนี้แสดงว่าเราแย่เลยนะนึกภาพออกนะบอกเขาเตือนเขานะครับแล้วก็แนะนำเขาในสิ่งที่ดีการพูดจาเนี่ยมันอยู่ที่คำพูดจริงๆนะอันอ้อยตาลหวานลิ้นนั้นซึ้งซากใช่ป่ะอันลมปากหวานหูไม่รู้หายเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ฮะดีษนะฮะนะฮะนะสุนทรภู่ป่ะฮะไม่ใช่ฮะดีษนะฮะนะก็นี่แหละคำพูดเราเนี่ยมันส่งผลนะสมมุตินะอาจารย์คะหนูเสียใจมากหนูไม่อยากอยู่บนโลกนี้หนูจะฆ่าตัวตายอ๋อเหรอเอาเลยสิยิงเลยตายเลยนี่ไอ้นี่ยิงเลยนะครับนั้นเวลาคนเขาแย่ๆมาเนี่ยผมชอบครูแอร์ตอบคำถามหนึ่งอาจารย์สิงห์วิสุทธิปานีอาจารย์ครูแอร์เขาเรียกครูแอร์แหวนเพชรที่ฉันหายทำไงดีคะถ้าเวลานั้นทำใจก่อนเลยนะแกบอกว่ารู้ไหมว่าแหวนเพชรมันหายเนี่ยมันอาจจะเจอหรือไม่เจอนะแต่ริสกีที่อัลลอฮ์ให้กับเธอเนี่ยไม่มีใครขโมยได้ดีไหมถ้าถามว่าครูแอร์แหวนเพชรของอีชั้นหายครูแอร์ตอบว่าแล้ววางไว้ที่ไหนอะสับเผ่าแบบนี้ก็สมควรถ้าอย่างนี้เนี่ยเป็นไงแค้นครูแอร์อีกนะฮะเครียดแล้วแหวนเพชรหายตอบของสูงท่านหญิงยิวมหานบีมากันสิบกว่าคนแล้วก็บอกว่าอัสซาหมูอะไรกุมขอความตายจงมีแก่นบีท่านหญิงไอชาบอกอัสซาหมูวะละนะตุขอความตายความหายนะจงมีแก่พวกยิวนบีไม่หันไปหายิวหันมาหาไอชาไอชาเอ๋ยอินนัลลอฮะริฟกุนแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอ่อนโยนวะยะฮิบุริฟกะและอัลลอฮ์ทรงรักคนที่อ่อนโยนนบีมาเตือนนี้ไม่เตือนนู่นอย่าหยาบกว่านะอย่าหยาบกว่าว่าไงนะอาจารย์เจอคนที่จะไปฆ่าตัวตายอาจารย์จะฆ่าตัวตายหมายถึงว่ากำลังจะฆ่าเอ้าก็ต้องดูสถานการณ์นะฮะถ้าเขาคืนยิงอยู่เราไปแกด้วยดูสถานการณ์ก่อนว่าตอนนั้นเตือนได้ไหมถ้าต้องเตือนต้องบอกรั้งได้ต้องรั้งนะครับมันต้องมีเหตุว่าจะแต่ส่วนใหญ่คนที่ฆ่าคนอื่นเขาจะไม่ขอคำตักเตือนนะใช่ป่ะมีคนหนึ่งโทรมาอาจารย์ครับผมทำซินาจะทำยังไงผมก็ถามเอ๊ะแล้วตอนที่ขณะจะทำซินาทำไมไม่เรียกเออโทรมาเราจะได้ไปยับยั้งเอ๊ะนี่ซินาไปแล้วแล้วมาถามมันก็คือช่วงจะทำความผิดสมมุติอย่างเงี้ยจะฆ่าตัวตายเออเรายังช่วยปลอบได้อะไรได้ฉะนั้นสังเกตไหมเวลาคนจะโดดสะพานเนี่ยเขาต้องกล่อมก่อนคนเหล่านี้จะไม่อยากโดดหรอกแต่ถ้ามีแรงเชียร์โดดเลยเราอยู่ที่แรงเชียร์เหมือนก็มวยนี่แหละบางทีแย่ๆแป๊ะๆสู้เขาไม่ได้หรอกแต่แรงเชียร์เฮ้ยถ้าชนะครั้งนี้เขาให้ล้านหนึ่งนะโอ้โหคราวนี้ตาโตเลยสู้ถวายชีวิตมันมีแรงของมันอยู่ไอ้แย่ๆอยู่แรงเชียร์มาอ้าวในฝ่ายแดงสมมุติอ้าวมันอาจจะชนะได้กำลังใจนั้นทุกคนก็เรียกมีพลังแฝงอยู่ทุกคนนะเห็นไหมเวลาไฟไหม้เนี่ยโอ่งยังแบกได้อะแบกตู้เย็นได้พอไฟดับแล้วแบกกลับกูไม่ไหวอันนี้มันเรื่องพลังแฝงจริงๆนะอ่ะคำถามสุดท้ายนะครับเมื่อเราบริจาคซอดาเกาะห์ญาริยะห์แล้วเช่นสร้างมัสยิดแต่งเงินส่วนที่เราบริจาคไปแล้วยังไม่ได้ถูกใช้เราจะได้ผลบุญไหมหรือจะได้ผลบุญต่อเมื่อถูกใช้คำถามดีมากนะครับฟังให้ดีนะใจร่มๆพี่น้องหยอดกล่องพี่น้องโอนเข้าไปบริจาคท
ที่วากัฟสร้างมัสยิดสร้างอาคารอะไรก็แล้วแต่ถามว่าอันนี้เนี่ยพี่น้องได้พี่น้องได้ผลบุญยังได้แล้วครับตั้งเนียดเฉยๆนะวันนี้จะมาหยอดกล่องหยอดกล่องปรากฏว่าลืมคุยนู่นๆลืมหยอดเนียดอัลลอฮ์ให้ผลบุญ1เนียดอย่างเดียวนะยังไม่หยอดนะให้1แต่ถ้าหยอดแล้ว10เท่าถึง700เท่าแล้วเงินเนี่ยไปอยู่ในธนาคารเขายังไม่ได้สร้างสุเหร่าแต่เงินเนี่ยไว้สร้างสุเหร่าผลบุญที่เราได้เนี่ยได้แล้วพอเสร็จแล้วเงินเนี่ยไปสร้างสุเหร่าปั๊บเป็นอาคารวัตถุถาวรก็ไหลไปหาเราตลอดเวลาอัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นเวลาจะบริจาคก็ต้องดูด้วยว่าบริจาคเขาทำจริงไหมแต่ถ้าเขาไม่ทำมันก็จะกองอยู่ในบัญชีอยู่ผลบุญเราได้ไปแล้วรอญาริยะห์อยู่เนี่ยนะส่วนใครโกงเอาไปโกงเอาไปคนโกงนี่บรรลัยจักเลยในชีวิตไม่มีความสุขหรอกเอาเหอะเชื่อไหมล่ะโทษที่ดุนยาเนี่ยไม่ลงโทษเนี่ยเขาก็ไม่มีความสุขในชีวิตพี่น้องไปดูว่าคนที่ทำผิดแล้วรอดคุกรอดตารางนะไม่มีความสุขในชีวิตแต่เราอยู่อย่างของเรานี่มีความสุขมากกว่านะแล้วก็ทำอามันความดีไว้เยอะๆอยู่กันไม่นานนะครับนะแต่ยังไงครูลบอยู่นานๆหน่อยนะอีกสิบปีชาลอดเนี่ยกระซิบตะกี้กระซิบบอกว่าจะอยู่ถึง120ปีนะฮะครับได้โอ้นิกะง่ายๆคำนิยามโอ้โหนี่อธิบายเยอะนะแต่ว่าคำว่านิกะง่ายๆคือนิกะที่ไม่มีอุปสรรคใดๆเลยมาขวางกั้นตัวอย่างไปสู่ขอก็ง่ายจัดวันพี่น้องรู้ไหมบางคู่นะครับวันไม่ลงตัววันฝ่ายพ่อบอกไม่ได้ฝ่ายแม่ไม่เอาพอถามสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ชอบนี้ไปถามโต๊ะอิหม่ามโต๊ะอิหม่ามก็ไม่โออันนี้เนี่ยไม่ใช่นิกะง่ายวันก็ง่ายสถานที่เราไปจองก็ง่ายมะฮัดก็ง่ายเนี่ยเขาเรียกนิกะห์ง่ายๆถ้านิกะห์ง่ายซินาก็จะลดลงหรือจะไม่มีแต่ทุกวันนี้นิกะห์มันยากหน่อยนะเอาละครับไว้ทีนี้อินชาอัลเลาะห์โอกาสไหนไม่รู้เจอกันอ้อโหยสุดท้ายเราก็ลืมวันนี้เอาบัตรมาด้วยนะฮะอันนี้ในสุเหร่าเนี่ยพูดได้เพราะนี่มันการกุศลนี่เป็นบัตรลงเรือเนี่ยเราจะออกที่หอประชุมกองทัพเรือนะครับอยู่ที่ถนนอรุณอมรินทร์เลยกุฎีขาวไปนิดเดียวลงสะพานมาติดไฟแดงนิดเดียวเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับบัตรเนี่ยของผู้ใหญ่เนี่ย 1,300 ของเด็กเนี่ย 800แล้วก็ VIP ตอนนี้เหลือ20เก้าอี้นะครับ VIP เนี่ย 2,000 บาท VIP เนี่ยต่างกันเรื่องกับอาหารกับมีคนเสิร์ฟให้เนาะแต่ว่า 1,300 เนี่ยก็เราก็จะมีอาหารบุฟเฟ่ให้แล้วเราเสิร์ฟเองเราจะนั่งเรือนะครับแล้วก็เรือเขาจะวิ่งไปที่พระรามสะพานพระราม8แล้วก็กลับมาวิ่งมาจนทั้งถึงสะพานกรุงเทพเลยไปทางถนนตกกลับเรือแล้วก็กลับไปที่แถวอรุณอมรินทร์อีกนะครับนะฮะอยู่บนเรือ3ชั่วโมงเราอยู่บนเรือ3ชั่วโมงนะก็รายได้หักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ให้กับมูลนิธิรัฐบาลเนาะนะครับก็มูลนิธิเล็กๆนะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องอาติ้งเนี่ยไปใกล้สุดเลยนะเนี่ยใกล้สุดเลยนะครับนะยังไงก็ช่วยเราต้องการ250ที่นั่งนะครับนะ250ที่นั่งฝากด้วยนะติดต่อปะให้ปะไปแล้วนะครับติดต่อปะนะครับก็อินชาอัลเลาะห์เมื่อวานนี้ผมไปที่เรือแล้วก็ไปไลฟ์สดเรือใหญ่มากๆนะครับอ่ะฝากด้วยนะครับฝากด้วย